ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก1งานพระราชพิธีสำคัญที่กำลังจะมาถึงในคราวนี้นั้นมีงานพระราชพิธีและระเบียบขั้นตอนต่างๆมากมายในวันนี้ทางช่องคณะแลบจะขอนำเสนอเรื่องราวของมูรธาภิเษกจากพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประทับอยู่ภายในพระมณฑปพระกัลยาสนานในการส่งน้ำพระมูรธาภิเษกซึ่งมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีซึ่งคำว่ามูรธาภิเษกหรือมุรธาภิเษกนั้นมีที่มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการรดน้ำที่ศีรษะมาจากคำว่ามูรธาที่แปลว่าศีรษะกับคำว่าอภิเษกซึ่งแปลว่าการรดน้ำมูรธาภิเษกจึงเป็นพิธีที่ประกอบในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินและที่สำคัญน้ำสงมูรธาภิเษกที่ใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถูกบรรจุไว้ในทุ้งสหธารานั้นจะเจือด้วยน้ำปัญจมหานาทีจากมัธยมประเทศได้แก่น้ำจากแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูและแม่น้ำมหีและยังต้องเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญจากประเทศไทยอีก5สายได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำราชบุรีโดยที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตักที่ตำบลบางแก้วแขวงจังหวัดอ่างทองน้ำจากแม่น้ำป่าสักตักที่ตำบลท่าราบแขวงจังหวัดสระบุรีน้ำจากแม่น้ำบางปะกงตักที่ตำบลบึงพระอาจารย์แขวงจังหวัดนครนายกน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีตักที่ตำบลท่าชัยแขวงจังหวัดเพชรบุรีน้ำจากแม่น้ำราชบุรีตักที่ตำบลดาวดึงแขวงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วยังต้องมีน้ำจากสระน้ำอีก4แห่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่สระเกศสระแก้วสระคาสระยมนามาทำพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสงมูรธาภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และนอกจากนั้นแล้วน้ำมูรธาภิเษกนี้ยังเจือด้วยน้ำที่ทำพิธีพลีกรรมตักมาจากปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรไทยแล้วปนด้วยน้ำพระพุทธปริตที่มีพระสงฆ์ราชาคณะ1รูปพระครูปริต4รูปพระสงฆ์ราชาคณะรามัน1รูปพระครูปริตรามัน4รูปรวมทั้งสิ้น10รูปเจริญพระพุทธมนต์เสกทำน้ำพระพุทธปริตเพื่อเจือลงในน้ำมูรธาภิเษกนี้ด้วยซึ่งคติความเชื่อเรื่องการส่งน้ำมูรธาภิเษกนี้ที่มีการแปลความหมายว่าเป็นการยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำเป็นไปตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่าการยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่นั้นมีสิทธิ์มีอำนาจต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชื่อถือกันมาโดยว่าน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้แก่น้ำจากแม่น้ำคงคาซึ่งไหลลงมาจากสวรรค์และมีแม่น้ำที่นับเนื่องจากแม่น้ำคงคาเรียกรวมว่าสัปตสินทวะได้แก่แม่น้ำ7สายไหลแยกออกจากแม่น้ำคงคาตั้งแต่แรกเกิดแม่น้ำคงคาคือยมุนาสรัสวดีโคทวารีนัมมทาสินธุกาเวรีและคงคาแต่ตามคติความเชื่อของไทยนั้นเชื่อตามคัมภีร์เวสสันดรชาดกที่ว่าแม่น้ำที่ไหลแยกจากแม่น้ำคงคามี4สายคือยมุนาอาจิรวดีสรภูมหีและคงคาจึงรวมกันเป็น5สายเรียกว่าปัญจมหานาทีนั่นเองและจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงถวายราชสักการะณหอพระธาตุมนเทียนซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ทรงทำก่อนประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นคือการถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชบุพการีในหอพระธาตุมนเทียนณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลและเป็นดั่งการขอ
พระบรมราชานุญาตจากบูรพกษัตริยาธิราชที่พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปจะเสด็จเข้าประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ที่จะปกครองประเทศไทยสืบต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของเรื่องราวงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้และสุดท้ายนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบลงแล้วคุณมีความรู้สึกกับงานพระราชพิธีที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมเขียนแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ